ใช่ที่เอเยสสวัสดีครับพวกเราเอเยสช่วงนี้เหรอช่วงนี้ก็สนุกครับผมตื่นเต้นดีเพราะว่าเราก็มีการเตรียมคอนแล้วก็มีการเตรียมละครเวทีนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าสนุกตลอดแล้วก็ส้มซ้อมเพลงใหม่เออบรรยากาศที่ป๊อปตัวบ้านเราที่นี่คือคักมากใช่ครับมีเพื่อนๆมาถึงเยอะเลยครับผมแม้การทำงานที่ท่ามกลางบรรยากาศที่แปลว่ามีป๊อปเยอะมันดีมากเลยนะครับผมว่าพอเราได้แบบตามคอนเสิร์ตหรือฟิสโมดเนี่ยเราจะได้เจอแบบเพื่อนร่วมทุกความมากขึ้นเราก็จะแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีเพื่อนเล่นตลอดเวลาไม่เหงาครับผมรู้สึกคึกคักมากเลยครับรู้สึกว่าเวลาไปตามงานแล้วก็ได้เจอเพื่อนบ้างครับผมแล้วก็ได้แบบแลกเปลี่ยนชาเลนจ์กันเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราพูดประกาศเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กันครับผมใหญ่ไหมครับการเตรียมพร้อมในการคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนอื่นอยากบอกดีเจคอนเสิร์ตใหญ่นะครับคอนเสิร์ตพวกเรานะครับ and last of first ceremony นี่นะครับผมก็ปล่อยบัตรวันที่29เดือนนี้นะครับผม10 โมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่3สิงหาคมนี้ครับก็อยากให้ไปมากๆนะครับผมก็ถ้าจะอยู่ก็ครับผมสำหรับคนที่คิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีนะเออคือเราสามารถไปซื้อได้ที่ Event Pop นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Official ได้เลยครับผมว่ากดซื้อยังไงทำอะไรยังไงนะผมชายง่ายมากเดี๋ยวเรามาบิวเรื่อยๆใช่ครับผมมีหลายราคาด้วยความพิเศษที่สามารถสปอยได้ละคนถึงความพิเศษนะครับเปลี่ยนประมาณ186ชุดเออของนั้นเลยเหรอใน YouTube นะ186ชุดฝันตอนหลับฝันอยู่ฝันอยู่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมว่ามันพิเศษตั้งแต่เป็นคอนเสิร์ตแรกของเราแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันร่วมสร้างประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันผมอยากให้ทุกคนได้มาเจอด้วยกันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าลาสเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโชว์นี่คือโน1เออและเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกทั้งทีแต่จะเปลี่ยนโชว์ไม่เปลี่ยนรอเล่นรอดูเต็มที่ครับผมลาสครับผมที่แน่นอนครับพาร์ทของเพลงเหรอครับก็รอดูดีกว่าโอ๊ยเกิดเราพูดมันก็สปอยเกินสิครับมันต้องสปอยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะได้เขาตื่นมาตั้งแต่8 โมงก่อนอื่นเลยเนี่ยไปกดบัตรก่อนวันที่29นี้นะครับผมเวลา10 โมงเช้าใช่กดปุ๊บได้บัตรปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วแล้วเราจะไม่ใช่ว่าเปิด10 โมงตื่น10 โมงไม่เอาใช่ตี 5เราระบาดทำไงใช่ครับไปบ้านเพิ่มบุญในตัวก่อนใช่กินข้าวเช้ามีแรงเรียบร้อยกดบัตร10 โมงบ้างได้บ้างดูความพิเศษของคอนเสิร์ตอันละคาถากดบัตรนะครับหุยพี่เจนมีครับเราต้องเชื่อมั่นเฉยเราไม่เน้นคาถาเราเน้นที่ใจครับผมครับผมเพราะฉะนั้นใจเราไปยังไงเราก็ได้บัตรอยู่แล้วผมว่ายังไงทุกคนก็กดบัตรได้ใช่ได้อยู่แล้วไม่ต้องเอาเราเตรียมไว้สำหรับอันนี้รอบสองก็เอารอบแรกให้มันได้นะเอารอบแรกได้ก่อนรอบสองว่ากันใช่รอบแรกหมดไอ้ร้านนั้นแบบค่อยๆไปเรียนร้านสเต็กครับผมใช่คืออยากให้ทุกคนมาเต็มที่ด้วยกันกับการกดบัตรรอบแรกก่อนใช่ครับผมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องรอดูกันในอนาคตครับผมต้องมาแล้วพอไปสองพันแล้วอันนี้มาจากไหนนะฮะกินมากมากครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเต็มที่ด้วยกันแล้วกันครับผมเพราะเราและทีมงานตั้งใจทำกันมากๆครับผมใช่ครับไม่บอกว่าจะมีซิงเกิ้ลใหม่ออกมาในเดือนนี้ด้วยใช่ซิงเกิ้ลใหม่จะเปิดคอนเสิร์ตที่จะเปิดรุ่นเดือนที่เขาเจอเนี่ยสิ้นเดือนนี้ใช่ครับสิ้นเดือนนี้เดือนนี้เลยใช่ไปใช่สิ้นเดือนนี้ครับในเดือนนี้ครับผมใช่ป่ะพูดอะไรผิดป่ะไปไม่ได้ถึงในเดือนนี้ซิงเกิ้ลอ่ะครับผมใช่ในเดือนนี้ไปในเดือนนี้ครับผมไม่รู้วันไหนยังไม่รู้วันไหนมีความแปลกใหม่ผมว่าเพลงนี้แตกต่างสุดแตกต่างสุดในแอนลาสที่เคยเป็นมาอีกแล้วแตกต่างสุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโอ๊ยเดี๋ยวมันสปอยอ่ะขอโทษท่านที่ผ่านมาเพลงเราก็ดูแตกต่างที่ซิงเกิลใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราเป็นนักเดินทางแต่ว่าแต่ผมบอกไว้เลยว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเต้นตามง่ายใช่ใช่ง่ายอันนี้บอกเลยว่าเต้นตามง่ายสุดเกมมันเป็นยังไงนะเออเป็นยังไงเพลงใหม่อ่ะสุดยอดเลยครับยังไงสุดยอดมันไม่ได้อย่างเดียวสุดยอดเลยยังไงอ่ะสุดยอดผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับผมแอดไลน์นะครับผมก็แตกต่างแน่นอนครับผมสุดยอดไหมต้องรอดูครับผมเต็มดีมากครับผมเต็มดีมา
พูดเลยว่าดูวันเดียวเต้นได้เลยจริงจริงดีครับถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับพี่เจ็ดร้องเพลงเลยเออปังไม่มีครับแน่ใจครับห้าชั่วโมงพอไหมห้าชั่วโมงเยอะไปผมว่าอิ่มแน่นอนเอางี้ดีกว่ากี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าอิ่มแน่นอนทุกคนจะได้ลิ้มรสทุกรสชาติที่มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครับผมในใจคิดไหมว่าจะมีแขกจะมีแขกเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้ไม่รู้พี่ถ้าผมตื่นเต้นเนี่ยถ้าผมตื่นเต้นเนี่ยถ้าผมตื่นเต้นไปเลยอ่ะพี่จูตื่นได้จริงเหรอกล้าพอแล้วเนี่ยครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยอย่างแรกนะครับซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับจะออกภายในเดือนนี้นะครับผมก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนแบบไหนแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่าเพลงติดหูแน่นอนถ้าเต้นติดตาติดใจแน่นอนแล้วก็ลำดับต่อไปคอนเสิร์ตของพวกเรานะผม3สิงหาคมนี้นะครับบ้านเจอกับพวกเราแอดลาสที่ตำเดิมนะครับและที่3สิ่งที่3นะครับผมยังมีละครเวทีด้วยใช่ที่บูมพี่เจนแล้วก็เอวินครับผมแสดงละครเวทีท่าหนึ่งพ่อยนะครับเริ่มแสดงวันที่19ถึง28ตุลาคมนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ